ช่อง2 ล้อออนทัวร์ตอนนี้เราก็อยู่ในจังหวัดชัยภูมิเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเที่ยวชัยภูมิในทริปนี้จ้าตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามตื่นตากับผาสุดแผ่นดินเปิดกับป่าหินงามจ้าชมบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยกันจ้าว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนค่ะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตั้งอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกระทุ่งบัวสวรรค์หรือดอกกระเจียวราชินีแห่งมวลไม้ออกดอกสีชมพูอมม่วงที่จะทยอยปรีบานเป็นระยะเวลา2 เดือนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาถือเป็นไฮไลท์ท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนด้วยความงดงามประการตาของดอกไม้สีชมพูอมม่วงขึ้นเต็มทั่วพื้นป่าจ้าตอนนี้เราก็พาทุกคนเดินมาที่ผาสุดแผ่นดินจุดชมวิวแห่งนี้มีลักษณะของผาหินที่ยื่นออกไปในอากาศคล้ายกับจุดชมวิวผาหำหดแต่มีขนาดใหญ่กว่าจ้าตอนนี้เราก็พาทุกคนมาที่ลานหินนอกเป็นพื้นที่ในอุทยานป่าหินงามมีสภาพเป็นลานหินกว้างรอบล้อมไปด้วยป่าเต็งรังบริเวณลานหินเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างทรงแปลกตาตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปที่จุดท่องเที่ยวอีกแห่งที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนั่นก็คือลานหินงามตาลานหินงามเป็นลานหินที่ประกอบไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงแปลกตาตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่กว่า10 ไร่แซมไปด้วยพันธุ์ไม้แปลกตาหายากและเฟิร์นหลากหลายชนิดหินทรายเหล่านี้เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำเป็นเวลานับล้านปีจนทำให้เกิดเป็นประติมากรรมโขดหินรูปทรงต่างๆที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ใจเช่นหินฟีฟ้าเมอร์ครับหินแม่ไก่ยักษ์หินถ้ำมองมอหำตั้งจานเลด้าหินช้างเอราวัณและอื่นๆอีกมากมายตามแต่จินตนาการของผู้พบเห็นจ้านอกจากหินรูปร่างแปลกตาแล้วหากเดินขึ้นไปบนยอดหินสูงก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ลมเย็นๆและชมวิวทิวทัศน์ด้านล่างที่งดงามอีกด้วยจ้าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อมีพาชม